ด่านทดสอบแรกในรอบออดิชั่นของเหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยที่พร้อมฝ่าด่านทดสอบซึ่งได้รับทั้งความผิดหวังและความสมหวังเมียพี่มีชู้ชาวบ้านรู้หรือเปล่าคือมันเหลือเชื่อนะคือเขาเป็นเด็กวัยรุ่นไงแต่กลายเป็นว่ามาชอบรุ่นแบบครูบาอาจารย์รุ่นแบบโอ้โหเก่ามากเรามายืนตรงเนี้ยเราแค่อยากจะบอกเขาว่าเราคิดถึงถ้าลูกสาวดูอยู่อ่ะผมว่าเขาจะรักพ่อคนนี้มากมากกับการก้าวเดินตามฝันที่ต้องมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่ทั้งผู้เข้าแข่งขันและตัวโค้ชเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้พบชายชาญชวนด้วยเชิงเจ้าชู้ขอให้สุมหมู่เจ้าอยู่แดงมีแสดงความยินดีเป็นเทือสุดท้ายขึ้นหอดคว่ำเก่าตั้งแต่เป็นเบาเป็นสาวขึ้นใหม่แล้วจากเวิร์กพอยต์กลับไปบ้านเนี่ยไกลไหมฮะน้องมาวินเท่ากับที่มาลุงพันขอโทษจะไปพบกับความสนุกในรอบออดิชั่นขอเปิดเวทีด้วยซิงเกิลสุดซิ่งของศิลปินหนุ่มมาดกวนเบนซ์เมืองเลยในบทเพลงเจ็บเหน็บแอลที่เขาใจห้องนี่มักน้ำใสใจจริงจะมีผู้ใหม่ก็เจ็บเติบหนึ่งคุณโลว่าหัวใจตั้งแต่เจ้าหนีไปกับเขาเศร้าก็บ่สวงสายก็บ่ซึมและดัดเดินก็ยังเจ็บบ่เศร้าเสพติดความช้ำถูกเขาทำให้ปวดร้าวก็ยังบ่ลืมเขายังหักเขาเบอร์ก็บล็อกไปแล้วเฟซก็บ่ได้ซ้อมแต่เจ็บทั้งน้ำจองหัวใจกินเหล้ากับเพื่อนซื้อๆบ่ซ้อยเศร้าเจ็บใต้ก็ย้อนว่ามันเจ็บหลายก็ย้อนว่ามันเจ็บหลายกับความเจ็บมันแนบแผ่วอ่อนตอนบัดยามสินอนก็มีน้ำตาไหลความเจ็บมันแนบบักแอวไว้มันช้ำในใจเจ็บหลายสู่บาดยางความเจ็บมันเน็บแผ่วแรงเศร้ามันกินจนเมาก็ยังบ่เบาบางเขาจากไปแล้วก็ยังฮักบ่จางก็ยังเจ็บบ่จางเฮ็ดจังได๋สิ
ิเศร้าก็คิดฮอดเขานอนก็คิดฮอดเขาแห้งดึกแห้งเหงาเฮาแห้งเป็นไข้ใจมูบอ่อนบ่สำเร็จจักสิเฮ็ดแนวใดก็เหลือแต่เพียงมูบไผมูบไผเท่านั้นแล้วเบอร์ก็บล็อกไปแล้วเฟซก็บ่ได้ซองแต่เจ็บทั้งน้ำจองหัวใจกินเหล้าของเพื่อนซื้อบ่ซ้อยเศร้าเจ็บใจนอนว่ามันเจ็บหลายก็ย้อนว่ามันเจ็บหลายกับความเจ็บมันเหน็บแอวอ้อนตอนมัดงามสินอนก็มีน้ำตาไหลความเจ็บมันเหน็บปากแอวไว้มันช้ำในใจเจ็บหลายสุบาทยางแต่ความเจ็บมันเหน็บแอวแรงเศร้ามันกินจนเมาก็ยังบ่เบาบางเขาจากไปแล้วก็ยังฮักบ่จางก็ยังเจ็บบ่จางโอ้ยแต่ความเจ็บมันเหน็บแอวอ้อนตอนปัดยามสินอนก็มีน้ำตาไหลความเจ็บมันเด็บปักแอวไว้มันช้ำในใจและเจ็บหลายสุบาทยางกับความเจ็บมันเด็บแอวแรงเศร้ามันกินจนเมาก็ยังบ่เบาบางเขาจากไปแล้วก็ยังฮักบ่จางก็ยังเจ็บบ่จางโอ้ยเฮ็ดจังใดสิเศร้าDa di da 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 di da di da.ครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องเบนซ์หน่อยครับสวัสดีครับเบนซ์ครับสวัสดีครับทางนี้ยังไม่หายเมายังไม่หายเมายังเมาอยู่ครับผมเหมือนไม่ได้แสดงนะเหมือนไหมฮะถอนมาเมื่อเช้านี้ครับเหมือนนะเออแสดงเหมือนเลยนะครับผมก็เป็นชีวิตประจำวันฮะไม่ค่อยถอนกลุ้มกลืมเหมือนเนาะครับผมนะเจ็บเน็บเน็บแอลแอลครับผมมันเป็นยังไงมันเจ็บขนาดนะเบนคือเจ็บเน็บแอลแต่มันเหมือนเป็นคำเปรียบเทียบเฉยว่าเหมือนเราเอาความเจ็บมาเน็บไว้ที่เอวมันไปพกความเจ็บไปไหนทุกที่อะไรเงี้ยฮะอ๋อนะฮะนี่คือน้องเบนซ์เมืองเลยผมให้คณะกรรมการลองทายดูวันนี้ไม่มีรางวัล นะว่าน้องเบนซ์เนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดอะไรน้องเบนซ์เมืองเลยเนี่ยโอ้ยากอะดิก็อุบลอยู่แล้วผมไม่มีรางวัลเลยผมก็ตอบยังไม่รู้ว่าเขาอยู่จังหวัดไหนเลยใช่ครับผมอยู่ไหนเป็นผมอยู่เมืองเลยครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่เมืองเลยนะฮะเอาตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยย้ายทะเบียนบ้านน่ะมาอยู่สารคามเพราะว่าครับผมไปได้เมียอยู่นู่นครับเห็นกำลังมีน้องใช่ไหมลูกใช่ครับเออดีใจด้วยนะนี่7เดือนแล้วครับผมโอ้โหเหมือนแบบว่าสิ่งดีๆก็กำลังเข้ามาคือดีอยู่แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยเขาดูดวงมาครับช่วงนี้บอกว่าจะรวยแบบเงียบครับตอนนี้เงียบอยู่ครับแต่ยังไม่รวยคือเงียบมาแล้วเงียบมานานแล้วครับแต่รวยที่รออยู่รออยู่ครับผมเมื่อไหร่จะได้รวยนะแต่เงียบมานานแล้วเออนะครับผมเห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกเป็นดิจิตอลอัลบั้มเหรออ๋อครับผมเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับผมศาลาความเศร้าศาลาความเศร้าครับมีกี่เพลงมี5เพลงครับผมซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วที่สุดครับในดิจิตอลอัลบั้มครับอันนี้คือเร็วแล้วนะนะเห็นบอกเบนเลือกเองนะว่าคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกคนแต่งด้วยเหรอใช่ครับพอดีน้องเนมสุรพงศ์ก็เป็นคนเขียนก็เป็นศิลปินด้วยก็ส่วนตัวก็จะสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกคอนเซ็ปต์นี้น่าจะตรงกับน้องครับซึ่งน้องก็น่าจะเขียนออกมาได้ดีครับแล้วพอได้เพลงมาครั้งแรกที่ได้เห็นเพลงนี้ไม่แก้เลยฮะ
ไม่ขอแก้เลยก็คือแบบชอบเลยอะไรเงี้ยครับโอ้เนาะมีคนไปชาเลนจ์ก็เรียกว่าการชาเลนจ์กันใช่ไหมเยอะมากเลยนะฮะประมาณ 200,000 กว่าโอ้นะเพราะเราเลื่อนดูของ TikTok ก็จะเห็นคนเต้นเพลงนี้เยอะมากๆสอนหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าเรามีดารา TikTok อยู่ที่นี่เยอะเลยนะฮะครับเผื่อเราจะได้ไปทำตามครับยังไงนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ครับความเจ็บตัวนี้ครับเอวมันก็ต้องเพลงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับแค่หมุนเอวก็ได้แล้วได้เลยนะครับผมความเจ็บมันเหน็บแอวอ่อนต้นบัดยามสินอนกับมีน้ำตาไหลมันก็เลยเป็นท่าที่แบบว่าคนไปทำกันเยอะเลยนะเยอะครับอโนดน่าสนใจไหมฮะท่านี้เอาไปชาเลนจ์ไหมฮะสนใจเดี๋ยวกำลังคิดดูก่อนว่าเมื่อเราชาเลนจ์ไปแล้วครับคนยังจะศรัทธาผมอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองชื่นชอบมากเบนลูกเก่งลูกเก่งในที่นี้หมายถึงว่าการมุ่งมั่นที่จะทำงานสักชิ้นหนึ่งอะเราก็มองคนอื่นที่รอบตัวเราด้วยว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยหน้าหาแนวใหม่ๆอ้าวก็พวกเรามีอยู่ใกล้ๆอะอย่างที่บอกเรามีเพื่อนไว้เพื่ออะไรมีเพื่อนไว้พึ่งพาอยู่แล้วแล้วชอบไปมากกว่านั้นคำพูดของเบนเมื่อสักครู่ไม่แก้เพลงเลยอันนี้คนที่เขาเขียนเพลงให้หนูนะลูกเขาจะภูมิใจและเขาจะดีใจนะเขาเคารพเรานี่ว่าเขาศรัทธาในมันสมองของเราสิ่งแบบนี้คิดและให้อยู่ในตัวเราตลอดขอให้ยอดวิวทะลุเลย100,000,000พันล้านไปเลยลูกโชคดีครับขอบคุณมากครับครับผมนะฮะชอบตั้งแต่ฟังเลยจริงๆชอบเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเสียงเขาน่าฟังมากเสียงเพราะและชอบความเป็นธรรมชาติของเบนนะลูกก็ขอให้โด่งดังประสบความสำเร็จแล้วก็มีงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะลูกนะเป็นกำลังใจให้ทั้งหนูแล้วก็ครอบครัวด้วยลูกครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครูมองว่านาทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่น่ายินดีกับเบนหลายอย่างมากนะหนึ่งแล้วก็คือเหมือนว่าชีวิตที่สู้มาตลอดเนี่ยถึงวันที่ได้รางวัลครับรางวัลอย่างแรกคือรางวัลชีวิตเลยก็คือครอบครัวกำลังจะมีลูกอันที่สองคือเบนนี่สู้มานานมากนะพันสู้มาตั้งแต่รวมกลุ่มกับพี่ก้องห้วยไร่ตอนนั้นเขาตั้งใจจะเป็นบอยแบนด์ก่อนนิวคันทรีอีกมีก้องห้วยไร่มีเบนเมืองเลยและอีก2คนที่ครูจำชื่อไม่แม่นพี่เก่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีเก่งกาลสินมีนฤบดินทร์ครับแล้วก็อยู่4คนมีแต่คนเก่งแต่นาทีนั้นเหมือนว่าความสุขงอมด้านสังคมยังไม่ตอบรับมันก็เลยยังไม่สำเร็จหลังจากแยกกันพี่ก้องห้วยไร่ก็ประสบความสำเร็จก่อนส่วนเบนก็ระหกระเหินต่อมาหลายอย่างมากที่ไปทำงานเบื้องหลังงานออร์แกไนซ์ต่างๆเบนก็สู้มาหมดแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ติดตัวเขาและไม่มีใครพลาดไปได้ก็คือความสามารถก็ขอให้วันนี้เป็นต้นไปนะสิ่งที่ทำท่าจะดังมาตั้งนานก็ขอให้ดังเปรี้ยงเลยสิ่งที่ทำท่าจะสำเร็จก็ขอให้จากวันนี้ไปลูกสำเร็จอย่างมั่นคงและมีความสุขครับสาธุครับขอบคุณครับครับผมนะฮะดีใจมากวันนี้มีโอกาสได้มาเยือนรายการไมค์ทองคำ3วัยดีใจมากครับคือรายการเนี้ยต้องบอกว่าผมเคยดูตลอดแล้วก็คิดที่อยากจะมาด้วยแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาแข่งขันคือฝันยังมีอยู่แต่แรงผลักดันไม่มีต้องบอกก่อนว่าทั้ง3ขั้นคือเป็นแรงบันดาลใจของผมด้วยอย่างครูนี่ครูศาลานี่ผมต้องพูดตรงๆเลยว่าคือเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับครูนะครับแต่ว่าครูก็คือครูผมก็ยังศรัทธาครูตั้งแต่ผมรู้จักจนมาอยู่แกรมมี่ผมก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับซึ่งก็บอกกับทีมงานอยู่ว่ายังไงก็อยากคือเราก็อยากจะแบบมีผลงานเพลงกับครูสักเพลงนึงอะไรเงี้ยครับพูดอยู่บ้างว่าในชีวิตนึงเราก็อยากสักครั้งนึงอะไรเงี้ยครับในแกรมมี่อะไรเงี้ยครับครับผมนะฮะเดี๋ยวเผื่อโอกาสดีๆนะครับจะได้มีโอกาสได้ทำผลงานร่วมกันนะครับฝากเลยฮะครับใครไปติดตามพี่เบนซ์ช่องทางไหนได้บ้างครับก็ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับต้องฝากเจฟเนฟแอลนะครับก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของเบนซ์มังเลยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่ตั้งใจทำมากนะครับกับทีมงานแล้วก็เป็นเพลงเร็วเพลงแรกของผมด้วยครับผมฝากไว้ด้วยกันละกันครับติดตามทางช่อง YouTube นะครับ Tidal Musicตามกันได้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณน้องเบนซ์เมืองเลยครับขอบคุณครับกับความเจ็บมันเด็บแผ่วอ่อนต้นบัดยามสินอนก็มีน้ำตาไหลความเจ็บมันเด็บบักแอวไว้มันช้ำในใจเจ็บไหลสู่บาดยา
ถือว่าเป็นซิงเกิลที่ฟังสบายๆแถมยังมีท่าเต้นเอาใจชาว TikTok ให้เต้นตามกันอีกด้วยครับยังไงก็ขอฝากผลงานเพลงเจ็บเหน็บแอลของหนุ่มเบนซ์เมืองเลยไว้ในลิสต์เพลงโปรดของคุณผู้ชมด้วยนะครับผู้เข้าแข่งขันคนแรกในวันนี้เป็นหนูน้อยมาดทะเลนที่โค้ชเป่าขอให้ฉายาว่าตัวตึงวัยเด็กจะตึงจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยครับอ่ะคนต่อไปนี่ตัวตึงแห่งบ้านคนเด็กนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อมาวินชื่อมาวินชื่อเต็มชื่อชื่อมาวินยังไงก็มาวินวันนี้ต้องบอกว่าคัดตัวจี๊ดมาคนแรกเลยโอ้โหดีเลยฮะมีพลังล้นเหลือนะคะรับรองว่าคณะกรรมการจะต้องติดใจแล้วก็รักเด็กคนนี้มากๆชื่อว่าน้องมาวินอายุ6ขวบค่ะจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เองโอ้โหเสียงเจ้าจ้าข้างหลังยังเฮใช่ไหมฮะเนี่ยอันนั้นกองเชียร์เขา FC ประมาณ100กว่าคนค่ะโอ้โหว่าวันนี้ผมไปจอดรถนู่นเนี่ยเพราะเด็กมาเชียร์ฮะไปจอดผมไปจอดรถนครนายกนะวันนี้โอ้ยจะพันนี่พูดจาอะไรไม่ค่อยน่าศรัทธาเลยนะเสียเต็มโอเคเดี๋ยวไปพบกับน้องมาวินค่ะเชิญครับมาวินโอ้โหไอตัวจิ๋วต้องไข่ลานก่อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แน่มีแล้วมีรอยยิ้มแล้วมีรอยยิ้มแล้วครับมาวินนะครับไปมองน้ำพันด้วยอ้าวแนะนำตัวหน่อยครับมาวินครับแนะนำตัวเลยสวัสดีครับชื่อเด็กชายปฏิญญานัทจันทรานุพงศ์ชื่อเล่นชื่อมาวินอายุ6ขวบมาจากกรุงเทพมหานครโอ้ไกลไหมฮะกรุงเทพกับบริษัท Workpoint เนี่ยไกลไหมฮะไกลประมาณกี่ชั่วโมงครับถ้านั่งรถมาไม่ถึงชั่วโมงอ๋อก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะแล้วจาก Workpoint กลับไปบ้านเนี่ยไกลไหมฮะน้องมาวินเท่ากับที่มาครับไงล่ะไงล่ะสุดยอดขอโทษพี่มานเห็นเด็กตัวแค่นี้6ขวบนะคะแต่ว่าเขามีอาชีพเฮ้ยเด็กแค่นี้มีอาชีพเหรอมีอาชีพค่ะเพราะว่าในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาทำให้ครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะตกงานค่ะแล้วเขาก็คิดได้ของเขาเองอะว่าจะต้องหาเงินช่วยเหลือครอบครัวก็เลยชวนพี่ๆน้องๆมาร้องเพลงเปิดหมวกค่ะที่ตลาดมาวินมีพี่กี่คนครับลูกพี่สองคนชื่อว่าคนแรกพี่มาเฟียโอ้คุมซอยเลยคนนี้นะฮะขายใหญ่ขายใหญ่อีกคนนึงอ่ะมีกี่คนครับอีกคนนึงชื่อมาดังและก็มาถึงมาวินอ๋อมาเฟียมาดังมาวินเออนะก็เลยไปรวมไปคิดกันลูกไปวางแผนอยากจะไปร้องเพลงเปิดหมวกกับลูกใช่อ๋อวันไหนบ้างไปเปิดหมวกวันไหนบ้างครับมาวินไม่รู้ครับดีฮะใครที่จะตามมาวินนี่ก็แล้วแต่นะฮะขึ้นหอดคว่ำเก่าตั้งแต่เป็นเบาเป็นสาวขึ้นใหม่เจ้างามป่านว่านางไอไอกะไทชายาผาแดงไทบ้านว่าบ่สมเป็นติ่มสองตนอ่อนจี้เอ้ยแต่งเพิ่นอยากเห็นเฮาฮักเฮาแหงบ่เง้งกันฮอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานและวันเวลาเฮ็ดให้หักงองป่าโชคชะตาปัดพาจากกันข้าว่าน้องนั่งไอมีคนป้อนไข่ได้เข้าพาควันจนมีลูกมีเต่าน้ำกันอายนั้นจำต้องเหตุจ้ามือบุญบังไฟอายังจำได้อยู่ริมน้องหาดเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ้ด้วยสัญญาสิบ่ให้ลบคือน้องเหินใหญ่อีจักษาดผาแดงนางไอ้พี่หักกันไปบ่วายสายเน่ร้องเก่งนะป่าเนาะโอ้โหลูกคอ
ถ้าร้องแบบนี้แล้วก็ถ้าเผื่อหนูไม่ใช่เด็กนะคือแบบโอ้โหได้หลายดาวมากๆลูกตอนนี้มันแค่มีข้อจำกัดว่าด้วยความเป็นเด็กมันอาจจะมีบางนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองแต่คือเก่งมากนี่ถ้าสมมติว่าเราเอาเด็กอายุเท่ากับมาวินเนี่ยมาประกวดร้องเพลงนางไอของอ้าย1ใน5มาวินมีสิทธิ์เลยนะร้องดีหมดเลยลูกออกเสียงดีจังหวะดีลูกคอได้มีปีนๆหน่อยๆก็ด้วยความเป็นเด็กเท่านั้นเองมาวินเก่งมากเลยลูกฝากไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ลุงโน้ตฝากไว้อีกสักนิดเวลาพูดอะไรลงท้ายคำว่าครับบ่อยๆสมมติร้องเพลงนี้ได้ไหมแทนที่จะตอบว่าได้ครับใครเป็นคนสอนร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่ครับเติมครับไปอีกคำเดียวมาวินนี่จะเป็นศิลปินตัวน้อยที่น่ารักเลยลูกลองถามใหม่สิพี่ได้ไหมลูกได้ไหมพูดได้ไหมลูกพูดได้ครับนั่นแหละลูกแค่นี้เองให้มีคำว่าครับนะลูกนะผ่านขอบคุณครับนี่ผ่านครับต้องครับด้วยค่ะเอาละเดี๋ยวขอบคุณคุณลุงใหม่นะลูกนะเดี๋ยวรอคุณลุงให้ผ่านก่อนผ่านครับขอบคุณครับเอาละเอาละผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับครับค่ะครับขอบคุณครับนะเราก็ลุ้นตามไปด้วยบางทีเด็กๆอาจจะหลงลืมแต่ดีนะต้องบอกคุณผู้ชมว่ากรรมการที่นี่ท่านน่ารักนะค่ะอะไรที่ถูกที่ควรสอนอย่างอโนทท่านจะบอกเลยว่าตรงนี้ถ้าเพิ่มไปหน่อยน่ารักเลยใครเห็นใครก็รักสิ่งที่อโนทบอกกรรมการบอกไม่ได้ได้กับอาหารกรรมการนะค่ะได้กับตัวมาวินแล้วคนก็จะรักมาวินมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามีความน่ารักนะมีสัมมาคารวะวันนี้ได้กี่พานครับวันนี้กี่พานครับกี่พานครับมาวินได้กี่พานครับ3,000ครับเริ่มเรียนรู้เริ่มเข้าใจแล้วเป็นเด็กที่หัวไวนะคำแนะนำก็อย่าลืมนำคำแนะนำของกรรมการไปปรับใช้นะลูกนะครับผมนะจะได้เป็นนักร้องต่อไปในอนาคตอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องมาวินด้วยนะครับเชิญครับผมอ่ะขอบคุณสวยๆด้วยขอบคุณสวยๆสวยๆด้วยลูกครับเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยเป็นไงบ้างลูกโล่งไหมครับโล่งไหมร้องเสร็จแล้วโล่งไหมช่วงหน้าพบกับความฮาของโค้ชหน่งและลูกทีมวัยเด็กของเขาที่ยกขบวนมาเอาใจคณะกรรมการ